ทคนิคที่คนญี่ปุ่นใช้เอาชนะความขี้เกียจข้อที่1อิคิไกหาจุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณได้เจอเลือกทำในสิ่งที่คุณชอบทำได้ดีและเป็นสิ่งที่โลกต้องการเพราะจุดมุ่งหมายนี่แหละจะเป็นแรงผลักดันให้คุณอยากลุกขึ้นมาทำข้อที่2ไคเซนมุ่งเน้นการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นวันละนิดแทนที่จะพยายามทำทุกอย่างในคราวเดียวถ้าคุณเก่งขึ้นวันละแค่ 1% ผ่านไป1ปีคุณจะเก่งขึ้นถึง 3,800% ข้อที่3เทคนิคพอโมโดโรทำงานแบบดำดิ่ง25นาทีโดยไม่มีสิ่งรบกวนจากนั้นพัก5นาทีแล้วทำซ้ำวิธีนี้จะทำให้คุณทำงานได้สำเร็จมากขึ้นในเวลาที่น้อยลงข้อที่4ฮาราฮาชิบุอย่ากินอิ่มจนเกินไปเมื่อคุณอิ่ม 80% แล้วให้คุณหยุดกินวิธีนี้จะช่วยเพิ่มพลังงานให้คุณข้อที่5โชชินทำงานทุกงานให้เหมือนเป็นผู้เริ่มต้นใหม่ทำด้วยความอยากรู้อยากเห็นทำให้สนุกเหมือนกับว่าคุณกำลังทำมันเป็นครั้งแรกข้อที่6วาบิซาบิยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบลงมือทำไปเลยดีกว่ามานั่งรอให้เก่งก่อนรอให้ดีพอแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้เริ่มสักที